بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้มาเรียนรู้เป็นประจำในทุกสัปดาห์ของชมรมผู้สูงอายุในที่แห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณทางคณะกรรมการและก็ทีมงานผู้จัดให้มีการเรียนรู้ด้านศาสนาในทุกสัปดาห์ขออัลเลาะห์ได้เพิ่มพูนความดีให้แก่ท่านรวมถึงพี่น้องสมาชิกทุกท่านที่ได้มีความสม่ำเสมอหรือว่าอิสติกอมะในการที่จะเรียนรู้หลักการต่างๆที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะหัวข้อในวันนี้ที่เราจะได้ศึกษาร่วมกันนะครับในคาบที่2หลังจากศึกษาอัลกุรอานแล้วหัวข้อวันนี้ก็คือกุรบานกับวันอีดจริงๆเนี่ยของผมจะทางผู้ประสานงานจะให้พูดเกี่ยวกับเรื่องลิ้นหัวใจและลิ้นแต่ผมเห็นว่าช่วงวันนี้เนี่ยเราเข้าอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่2เข้า2แล้วนะ2เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งมีความประเสริฐที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าการงานความดีทั้งหลายในช่วง10วันแรกของซุลฮิจญะห์เนี่ยประเสริฐกว่าในช่วงวันอื่นๆซอฮาบะห์ถามว่าแม้แต่การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อย่างนั้นหรือนบีบอกแม้แต่การญิฮาดนอกจากคนหนึ่งที่เขาออกไปทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วไม่ได้กลับมานำสิ่งใดกลับมาหมายถึงว่าเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์และยังเป็นช่วงวันเวลาที่อัลลอฮ์สาบานเอาไว้วัลฟัจร์วะลายาลินอัชรสาบานกับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ดังนั้นที่มีความประเสริฐ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยส่วนหนึ่งเนื่องจากมีวันที่9และมีวันที่10วันที่9นี้เป็นวันอารอฟะห์และวันที่10ก็เป็นยามุนนะฮรวันแห่งการเชือดหรือเราเรียกว่ายามุนอัฎฮาวันแห่งการพลีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจึงเหมาะที่จะพูดถึง2วันนี้เป็นการเฉพาะนั่นคือวันที่9ในวันอารอฟะห์และรวมถึงวันที่10จริงวันที่10ก็คือการเชือดกุรบานจะจำเพาะในประเด็นนี้แล้วก็ในวันอีดเองซึ่งเป็นวันรื่นเริงของอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทนวันรื่นเริงใดๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้สองประเด็นหลักที่ผมจะพูดก็คือกุรบานแล้วก็วันอีดในที่นี้คืออีดอัฎฮานะครับประวัติของการเชือดกุรบานผมเข้าใจว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยคงจะเจตนาเชือดกุรบานแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้เจตนาเชือดแล้วมีความสามารถเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่น้องฟังข้อมูลเสร็จแล้วผมว่าพี่น้องจะเปลี่ยนใจก็ได้หรือถ้าใครเจตนาแล้วแล้วก็อยากจะทำเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากกุรบานเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติถ้าพูดเชิงฮุกมอย่างเดียวนะอุลามาเขาจะบอกเห็นเป็นสองทัศนะหนึ่งคือเห็นว่าเป็นวาญิบการเชือดกุรบานเป็นวาญิบสำหรับผู้ที่มีความสามารถ2คือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่างมากแต่วันนี้ผมจะไม่พูดเฉพาะส่วนที่เป็นฮุกมข้อชี้ขาดทางศาสนาอย่างเดียวเพราะอาจจะขัดแย้งกันได้แต่จะพูดในประเด็นที่ไม่มีความขัดแย้งของในหมู่อุลามะนั่นคือที่มาของกุรบานและเกียรติที่เราได้เชือดกุรบานรวมถึงความหมายของการเชือดกุรบานความหมายของการเชือดกุรบานซึ่งไม่ใช่ความหมายแค่ผิวเผินแต่ผมจะหยิบยกบทเรียนจากอัลกุรอานแล้วมาถอดบทเรียนต่างๆเหล่านี้ให้กับพวกเราได้ร่วมกันแชร์และช่วงตอนท้ายพี่น้องสามารถจะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันอันดับแรกเลยบ้านเราเนี่ยใช้คำว่ากุรบานแต่ในภาษาเดิมภาษาอาหรับเองกุรบานภาษาอาหรับเหมือนกันแต่เดิมเนี่ยใช้คำว่าอุฎฮิยะห์การเชือดอุฎฮิยะห์แต่บ้านเราเรียกว่ากุรบาน
ซึ่งทั้งกุรบานและอุทยะเนี่ยก็ความหมายดีทั้งสิ้นกุรบานจริงมีเป็นคำในกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงลูกสองคนของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่ได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องการแต่งงานโดยสรุปนะและอัลลอฮ์ได้บัญชาให้แต่ละคนถวายสิ่งของหรือสิ่งใดกับอัลลอฮ์คนโตที่ชื่อกอบินเป็นคนปศุสัตว์นำเอาพืชต่างๆที่เขาทำเพาะปลูกเนี่ยเป็นเกษตรกรเอาพืชเนี่ยมาถวายต่ออัลลอฮ์แต่เลือกพืชที่แย่ที่สุดมาถวายต่ออัลลอฮ์น้องชายที่ชื่อฮาบีลเป็นปศุสัตว์หมายถึงว่าเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ได้เลือกแพะหรือแกะมาถวายต่ออัลเลาะห์แต่เป็นแพะแกะที่ดีที่สุดปรากฏว่าอัลเลาะห์ได้เล่าในกุรอานว่าอิซกอรบากุรบานันเมื่อทั้งสองได้พยายามทำตัวเองให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์กุรบานันแปลว่าการพยายามทำให้ตัวเองใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ฟาตุกุบบิลามินอะฮะดิฮิมาวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรแล้วคนหนึ่งจากทั้งสองได้รับการตอบรับอีกคนหนึ่งไม่ได้รับการตอบรับใครที่ได้รับการตอบรับฮาบีลที่เอาแพะหรือเอาแกะมาถวายต่ออัลเลาะห์เอาสิ่งที่ดีที่สุดส่วนกอบีลไม่ได้รับการตอบเป็นพี่ก็เลยโมโหเนื่องจากน้องได้รับความดีมากกว่าทั้งที่จริงๆแล้วใครเป็นผู้ตอบรับอัลเลาะห์ก็อะไรละอักตุลันนะเขาจึงบอกว่าฉันจะฆ่าเจ้าก็ละฮาบิงก็เลยกล่าวว่าอินนามะยะตะกอบบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะตอบรับการงานของใครของบรรดาผู้ยำเกรงหมายความว่ากุรบานที่เราทำเนี่ยจำเป็นต้องนำมาซึ่งความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราไม่ใช่เพียงแค่ทำอย่างเดียวแต่เราทำเพื่อกุรบานความหมายเมื่อกี้เข้าใจแล้วว่าอะไรนะแปลว่าการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์พยายามที่จะให้ตัวเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์การใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ตอบรับคือการเลือกสิ่งที่ดีแล้วนั่นคือความหมายของตักวาความหมายหนึ่งของกุรบานอันนี้เป็นหนึ่งที่มาของความหมายแต่ในความเป็นจริงแล้วอันนี้คือด้านความหมายนะแต่ในความเป็นจริงแล้วจุดเริ่มต้นของการเชื่อกุรบานหรืออุทยะเนี่ยที่เราปฏิบัติกันในทุกวันนี้มาจากสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและจะเป็นเรื่องที่ผมจะเล่าดังต่อไปนี้ว่าเหตุการณ์การเชื่อกุรบานที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมาอย่างไรแล้วเราปฏิบัติด้วยความหมายอะไรจุดนี้สำคัญมากเราจะเชื่อกุรบานด้วยความหมายอะไรแล้วมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราอย่างไรกุรบานการที่เราเชื่อกุรบานไม่ใช่การเชื่อและเฉลิมฉลองเพียงแค่วันอีดและวันตัชริกใช่เราปฏิบัติช่วงเวลาดังกล่าวตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ความหมายของการเชื่อกุรบานมันคือความหมายของทั้งชีวิตอย่างไรเดี๋ยวจะมาดูนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยกล่าวเล่าไว้ในซูเราะห์ซอฟฟาตผมจะสรุปให้กับพี่น้องนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถูกขนานนามว่าอับุลอัมบียะบิดาแห่งบรรดานบีทั้งหลายเป็นลูกหลานของนบีนะอินนัลลอฮัสตอฟาอาดัมลูกหลานของนบีอาดัมวะนูฮันลูกหลานของนบีนูฮ์วะอาลอิบรอฮีมนั่นคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคือเป็นสายตระกูลของนบีและเช่นเดียวกันหลังจากท่านที่มีนบีสืบทอดต่อเนื่องมาเนี่ยล้วนแล้วแต่กลับไปหานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทั้งสิ้นหลังจากนั้นนบีต่างๆล้วนแล้วแต่กลับไปหานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทั้งสิ้นท่านจึงถูกขนานนามว่าอับุลอัมบียะบิดาแห่งบรรดานบีทั้งหลายสองตระกูลหลักๆที่เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมคนแรกลูกชายที่ชื่อว่าอิสมาอีลมาจากภรรยาคนที่สองชื่อว่าฮาจัรเป็นภรรยาคนที่ภรรยาคนแรกได้มอบเป็นฮะดียะห์ให้กับนบีอิบรอฮีมเนื่องจากเห็นว่าท่าน
ไม่มีลูกอายุ80ปีแล้วไม่มีลูกภรรยาคนที่2จึงมอบภรรยาคนแรกจึงมอบภรรยาคนที่2ปล่อยเป็นไทยเคยเป็นทาสแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมแต่งงานสักพักอัลลอฮ์ได้ให้ลูกแก่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามลูกชายคนแรกที่ชื่อว่าอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามจากภรรยาคนที่2และเป็นต้นตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและต้นตระกูลของชาวอาหรับทั้งปวงภรรยาคนที่แรกภรรยาคนแรกได้ลูกสักระยะหนึ่งได้ลูกชายคนที่2ชื่อว่าอิสฮากซึ่งเป็นบิดาของยากูบหรืออิสรออีลอิสรออีลแปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์อิสราเอลน่ะบ่าวของอัลลอฮ์นั่นคือนบียากูบอะลัยฮิสสลามเป็นหลานของนบีอิบรอฮีมเป็นลูกของนบีอิสฮากและท่านเองเป็นต้นตระกูลของบันิอิสรออีลซึ่งบันิอิสรออีลส่วนหนึ่งก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิมุสสลาตุวัสสลามและบันิอิสรออีลทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ล้วนมีนบีและรอซูลเยอะมากอาทิเช่นนบีสุไลมานนบีดาวูดนบีสุไลมานนบีมูซานบีอีซานบีอีซาเนี่ยอยู่ในสายตระกูลบันิอิสรออีลแต่ท่านเป็นลูกของผู้หญิงก็เลยนสับหรือการอ้างตระกูลเนี่ยก็อ้างไปแค่คุณแม่อย่างเดียวแต่ทั้งหมดบรรดานบีและรอซูลบันิอิสรออีลล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของนบียะกูบทั้งสิ้นยะกูบนี่เป็นต้นตระกูลของบันิอิสรออีลส่วนอิสฮากเป็นใครอิสฮากเป็นพ่อของนบียะกูบนบียะกูบอีกชื่อนึงชื่อว่าอิสรออีลบันีแปลว่าลูกหลานอิสรออีลแปลว่าฮะก็อิสราอีลคือนบียะกูบบันิอิสราอีลก็คือลูกหลานของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามแล้วเกี่ยวยังไงกับเรื่องกุรบานเกี่ยวเนื่องจากการเชิดกุรบานเนี่ยเกิดขึ้นกับนบีอิสมาอีลหรือนบีอิสฮากอิสมาอีลฮะเนื่องจากแม้ในคัมภีร์ไบเบิลเองถือว่านบีคนที่เป็นลูกคนเดียวของอิสมาอีลของนบีอิบรอฮีมคือใครช่วงนั้นคืออิสมาอีลเป็นลูกคนโตไบเบิลก็พูดแบบนี้นะและขณะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บัญชาพระเจ้าบัญชาให้เชือดลูกชายคนเดียวของอิบรอฮีมก็คืออิสมาอีลดังนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของกุรบานตอนไหนตอนที่นบีอิบรอฮีมนำลูกและภรรยามาปล่อยที่มักกะซึ่งเรื่องยาวหมายถึงว่าประวัติยาวแต่ผมจะเล่าเฉพาะตอนที่นบีอิสมาอีลเริ่มโตหลังจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่เคยมีลูกมาก่อนระยะเวลา80ปีคิดดูท่านก็ยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์กอละร็อบบิฮับลีมินัสซอลิฮีนโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดให้ลูกซึ่งเป็นคนดีแก่ฉันด้วยเถอะนบีอิบรอฮีมไม่เคยสิ้นหวังและอัลเลาะห์ก็ได้แจ้งข่าวดีนี้อยู่ในซูเราะห์ร็อบบิฮับลีมินัสซอลิฮีนโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดประทานลูกแก่ฉันด้วยเถอะอัลเลาะห์ได้ตอบว่าฟาบัชชัรนาฮูบิกูลามินฮาลิมเราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขาซึ่งลูกผู้ที่เป็นผู้ขันติผู้อดทนก็คืออิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมขออะไรนะขอให้ได้ลูกที่ดีแต่เราบอกว่าเราแจ้งข่าวดีกับเขาว่าจะได้ลูกที่อดทนแสดงว่าความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของความดีและเป็นจุดสำคัญของความดีและเราให้เหมือนกับให้มากกว่าที่นบีอิบรอฮีมขอฮะแล้วเราก็ได้เล่าผลจากการที่ได้ลูกอดทนเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงฟาลัมมาบาลากอมาอาฮุสซะยะเมื่อได้บรรลุสู่วัยที่เริ่มวิ่งได้แล้วลูกก็ละยาบุนัยนบีอิบรอฮีมได้ฝันแล้วเล่าความฝันให้กับลูกชายของท่านที่ชื่ออิสมาอีลได้ฟังรุยัลอัมบียะวะฮยุนความฝันของบรรดานบีเป็นวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์หมายถึงต้องปฏิบัติตามความฝันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเช่นนั้นนบีและรอซูลรู้ว่าความฝันของตัวเองเนี่ยต้องได้รับการปฏิบัติพอฝันแล้วก็เลยมาเล่าให้กับลูกฟังบอกว่ากอละยาบุนัยยะโอ้ลูกเอ๋ยอินนีอะรอฟินมานามพ่อได้ฝันเห็นฝันว่าอะไรอันนีอัซบะฮุกะพ่อเนี่ย
ได้เชือดเจ้าฟันซุรมาซาตารอเจ้าจงบอกข้าสิจงบอกพ่อสิว่าเจ้าเนี่ยเห็นอย่างไรฟันซุรมาซาตารอเห็นอย่างไรว่าจะให้พ่อเชือดตามที่อัลลอฮ์บอกหรือยังไงคือนบีอิบรอฮีมต้องการปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บัญชาอยู่แล้วแน่นอนแต่ที่ถามลูกเพราะอุลามะบอกว่าต้องการให้ลูกเลือกปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยกับตัวท่านเองไม่ใช่เป็นการบังคับนะก็แหละนบีอิสมาอีลจึงบอกยาอาบาติฟอัลมาตุมัรพ่อจ๋าจงปฏิบัติตามที่พ่อได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์เถิดซาตาจิดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินแล้วพ่อจะเห็นฉันว่าอินชาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อดทนคนหนึ่งฟะลัมมาอัสลามะเมื่อทั้งสองยอมจำนนอัลลอฮ์เล่าอัสลามะแปลว่าอิสลามหมายถึงการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีข้อสงสัยไม่มีคำถามวะตัลละฮูลินญะบีนและอิบรอฮีมได้แนบแก้มของอิสมาอีลหรือว่านำใบหน้าเนี่ยก้มลงเพื่อเชือดอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามฮะฟะลัมมาอัสลามะวะตัลละฮูลินญะบีนวะนาดัยนาฮูอัยยาอิบรอฮีมเราจึงเรียกให้ญิบรีลเนี่ยได้เรียกอัยยาอิบรอฮีมอิบรอฮีมเอ๋ยกอดศอดดะกะตุรุยาเจ้าได้ปฏิบัติตามความฝันแล้วอินนากะซาลิกะนะจซิลมุห์ซินเช่นนี้แหละที่เราได้ตอบแทนบรรดาคนดีทั้งหลายไม่ถึงคนดีที่ทำความดีเพื่ออัลเลาะห์แล้วนบีอิบรอฮีมได้รับการตอบแทนอะไรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมได้รับการตอบแทนอะไรครับฮะคือการได้ลูกกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนี่คือการตอบแทนของอัลเลาะห์นบีอิบรอฮีมต้องเลือกระหว่างอัลลอฮ์กับลูกรักใครมากกว่าระหว่างอัลลอฮ์กับลูกรักอัลลอฮ์มากกว่าแต่ถามว่ารักลูกไหมรักชัยฏอนมาขัดขวางจิตใจของนบีอิบรอฮีมชักนำไปสู่การที่จะรักลูกมากกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สุดท้ายท่านรักอัลลอฮ์มากกว่าการรักอัลลอฮ์มากกว่าเป็นเหตุทำให้รักอัลลอฮ์ยิ่งขึ้นและทำให้ท่านได้รักลูกมากขึ้นใช่ไม่ใช่เพราะจากเดิมลูกจะเสียชีวิตแล้วเหมือนกับถ้าลูกอยู่โรงพยาบาลไม่สบายแย่แล้วแต่อัลลอฮ์ให้ลูกมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งความหมายคืออะไรฮะความหมายถามว่าการมีกลับมารอดอีกครั้งหนึ่งของลูกเนี่ยเราจะรักลูกมากกว่าหรือเราจะรักลูกตอนที่ลูกยังไม่เข้าโรงพยาบาลรักลูกครั้งไหนมากกว่าหลังจากที่อัลลอฮ์ให้รอดย่อมรักลูกมากกว่าฉันใดนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามย่อมรักลูกระหว่างก่อนมีคำสั่งให้เชือดรักลูกไหมรักรักมากไหมมากแต่หลังมีคำสั่งให้เชือดและท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามปฏิบัติตามคำสั่งแล้วอัลลอฮ์ให้รอดถามว่าครั้งที่สองหลังจากลูกมีชีวิตอีกครั้งเนี่ยจริงๆไม่ได้ตายแต่ว่าอัลลอฮ์ให้มีชีวิตอีกครั้งไม่ต้องเชื่อแล้วนบีอิบรอฮีมย่อมรักลูกครั้งที่สองมากกว่าไหมและนี่คือผลลัพธ์จากการรักอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งใดนึกออกไหมฮะการรักอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งใดอัลลอฮ์จึงประทานอัลลอฮ์จะไม่ดึงเอาความรักที่มีจากลูกเนี่ยออกไปกลับกันพระองค์จะให้ความรักที่มีกับลูกได้มีเพิ่มขึ้นเนื่องจากความรักของนบีอิบรอฮีมผูกพันความรักของอัลลอฮ์นี่คือส่วนหนึ่งจากความหมายของการเชื่อกุรบานยังมีอีกนะส่วนหนึ่งการเชื่อกุรบานปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เนื่องจากที่เรารักอัลลอฮ์เหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะอัลลอฮ์จึงบอกวะนาดัยนาฮูอัยยาอิบรอฮีมและเราได้เรียกอิบรอฮีมเอ๋ยกอดศอดดะกะตุรุยาเจ้าได้ปฏิบัติตามความฝันแล้วอินนากะซาลิกะนะจซิลมุห์ซินีนเช่นนี้แหละที่เราได้ตอบแทนบรรดาคนดีทั้งหลายอินนาฮาซาละฮุวัลบะลาอุลมูบีนแท้จริงเรื่องนี้มันเป็นบททดสอบชัดเจนและบททดสอบฮิกมะมีไหมในบททดสอบนี้มี
แต่นบีอิบรอฮีมไม่ทำนี่อีกบทเรียนนะผมจะแทรกบทเรียนไปเรื่อยๆอ่านคุรานแล้วก็แทรกบทเรียนฮิกมะที่เกิดขึ้นในบัญญัติของเราทุกอย่างมีฮิกมะหมดฮุกมหรืออะฮกามที่อัลเลาะห์บัญญัติความหมายของฮุกมรากศัพท์มาจากคำว่าฮิกมะเหมือนกันแต่ผู้ศรัทธาไม่จำเป็นต้องเห็นฮิกมะก่อนหรือรู้ถึงฮิกมะก่อนจึงจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ได้เหมือนนบีอิบรอฮีมเพราะบางทีฮิกมะมันซ่อนอยู่หลังจากปฏิบัติแล้วถ้านบีอิบรอฮีมถามอัลเลาะห์อัลเลาะห์มีฮิกมะอะไรมันสวยงามอย่างไรการเชื่อลูกฉันมองไม่เห็นไม่นบีอิบรอฮีมปฏิบัติก่อนแล้วฮิกมะค่อยเผยค่อยเห็นว่าอ๋อรู้แล้วนบีอิบรอฮีมรู้ทันทีการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์นั้นมีความสวยงามนั่นคือทำให้ท่านยิ่งรักอัลเลาะห์และทำให้ท่านยิ่งรักลูกแล้วมากกว่านั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟาไดนาฮูบิซิบฮินอาซีมยังมีแกะหรือมีแพะมากินในช่วงอีดช่วงกุรบานอัลลอฮ์บอกและเราได้ไถ่ตัวอิสมาอีลด้วยการเชิดครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เพียงแค่อิสมาอีลอย่างเดียวนะอัลลอฮ์บอกต่อไปวะตะร็อกนาอะลัยฮิฟิลอาคิรินและเราได้เทิดเกียรติหรือปล่อยเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เนี่ยให้กับคนรุ่นหลังที่ในยุคของเราปัจจุบันนี้เรายังคงเชื่อกุรบานตามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเรายังคงนำเอาเรื่องราวอย่างเช่นในวันนี้ที่ถูกระบุในกุรอานอ่านจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เทิดเกียรติใครนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอันเนื่องจากอะไรครับการได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะรอกนาอะลัยฮิฟิลอาคิรินอัลลอฮ์บอกซะลามุนอะลาอิบรอฮีมอัลลอฮ์สันติจงประสบแด่อิบรอฮีมจะเป็นไปได้อย่างไรที่อิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักคอลีรุรเราะห์มานและอัลลอฮ์จะดึงผู้ที่ท่านรักมากที่สุดในชีวิตไปก็คือลูกของท่านเป็นไปไม่ได้แต่การที่นบีอิบรอฮีมผ่านบททดสอบเป็นไปได้ไงที่อัลลอฮ์จะให้อันตรายใดๆประสบกับอิบรอฮีมขณะที่ช่วงที่ท่านถูกตอนเด็กจำได้ไหมฮะถูกโยนลงไปในไฟอัลลอฮ์บอกกุลนายานารุกูนีบัรดันวะสลามันอะลัยอิบรอฮีมไฟจงเย็นและให้ความปลอดภัยกับอิบรอฮีมและเป็นไปได้ไงวันหนึ่งที่ท่านมีลูกและอัลลอฮ์จะให้ท่านเชื่อลูกแล้วก็ตายจริงๆอัลเลาะห์จึงบอกซะลามุนอะลาอิบรอฮีมสันติจงมีแด่อิบรอฮีมอันนี้เราพูดเฉพาะในกุรอานอย่างเดียวมั้ยฮะนะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมเราศอลาวาตเราให้บะเราะกะห์กับนบีอิบรอฮีมในทุกเวลาละหมาดเขาเรียกว่าศอลาวาตอิบรอฮีมียะห์ศอลาวาตแห่งนบีอิบรอฮีมในชื่อที่อุลามะห์เขาใช้กันสลามุนอะลาอิบรอฮีมกะซาลิกะอัลเลาะห์เน้นอีกทีนะจะซินมุห์ซินเช่นนี้แหละเราได้ตอบแทนบรรดาคนดีทั้งนั้นหมายถึงอะไรครับทำไมอัลเลาะห์ต้องบอกว่ากะซาลิกะนะจะซินมุห์ซินเช่นนี้แหละที่เราได้ตอบแทนบรรดาคนดีทั้งหลายกะซาลิกะนะจะซินมุห์ซินหมายความว่าให้เรายึดเอาแบบอย่างของนบีอิบรอฮีมแล้วนำมาปฏิบัติมันเป็นกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ไม่เพียงแค่ตอบแทนอิบรอฮีมเท่านั้นแต่อัลลอฮ์ยังได้ตอบแทนบรรดาคนทำความดีทั้งหลายเห็นไหมนะจะซินมุฮซินินอัลลอฮ์นะจะซินมุฮซินไม่ใช่คนเดียวตอบแทนบรรดาคนดีหมายถึงว่าเหมือนกับอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าโอ้บรรดาคนดีทั้งหลายหากพวกท่านต้องการได้รับการตอบแทนเหมือนอิบรอฮีมท่านจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมแล้วเราจะตอบแทนพวกเจ้าเพราะเราสัญญาว่ากะซาลิกะเช่นนี้แหละนะจะซินมุฮซินีนเราได้ตอบแทนบรรดาคนดีทั้งหลายนั่นแสดงว่าการศึกษากุรอานหรือประวัติศาสตร์ไม่เพียงแค่การศึกษาประวัติแล้วก็จบเปล่าแต่การศึกษาประวัติเพื่อเป็นบทเรียนแล้วนำสู่การปฏิบัติเหมือนที่นบีอิบรอฮีมได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์คำสั่งให้เชื่อเ
เราเช่นกันบรรดาผู้เชื่อกุรบานที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์จงเชื่ออย่างดีมุฮซินีนก็คือผู้ทำความดีแบบละเอียดอ่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัลลอฮะกะตะบัลอิห์ซานะอะลากุลลิชัยอัลเลาะห์บันทึกกำหนดให้ทุกอย่างมีอิห์ซานทั้งหมดการขึ้นของต้นไม้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทุกอย่างเนี่ยมีอิห์ซานคือความละเอียดอ่อนดังนั้นมนุษย์เช่นกันจงปฏิบัติตามธรรมชาติเหล่านี้ฟะอิซากอตัลตุมฟะอห์ซินุซิบฮะเมื่อพวกท่านฟะอิซาซะบะฮตุมวะอิซาซะบะฮตุมฟะอห์ซินุอซิบฮะเมื่อพวกท่านจะเชื่อสัตว์จงเชื่ออย่างดีอย่างมีอิห์ซานเชื่ออย่างมีอิห์ซานยังไงให้มีดคมอย่าให้สัตว์เห็นกันและกันและอีกหลายอย่างเชคมูฮัมหมัดกุตท่านได้เคยพูดบอกว่ามันต่างกันยังไงผมถามพี่น้องด้วยระหว่างสัตว์ที่จะตายเชื่อด้วยกับมีดที่คม3วินาทีตายกับมีดที่ไม่คม5วินาทีตาย2วินาทีที่ต่างกันมันต่างกันมากไหมระหว่างสัตว์ที่จะตาย3วินาทีกับ5วินาทีต่างกันไหมครับถ้าในเชิงวินาทีเนี่ยมัน2กับ2วินาที3วินาทีแบบมีดคมกับ5วินาทีมันต่างแน่นอนแต่ว่าดูเหมือนจะต่างไม่มากเชคมูฮัมหมัดกุตุบอกว่าใช่เวลาที่สัตว์จะตายไม่มากสุดท้ายมันก็ตายกลับไปหาอัลเลาะห์แต่สิ่งที่มันต่างมากก็คือหัวใจของเราหรือพฤติกรรมของเราการที่เราจะเชื่อสัตว์เพื่ออัลเลาะห์แล้วเราเอาใจใส่กับรายละเอียดมันมีความหมายมากกว่าการกระทำแบบขอไปทีหรือแบบลวกๆนี่คือสิ่งที่มีความแตกต่างแตกต่างตรงไหนแตกต่างตรงหัวใจของผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เราได้รับจากอะไรครับกาซาลิกานาจซินมุฮซินินเช่นนี้แหละที่เราตอบแทนบรรดาคนทำความดีทั้งหลายอีกบทเรียนหนึ่งซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญมากและผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องได้ฟังแล้วซาบซึ้งแล้วเข้าใจประเด็นนี้คนที่ยังไม่ตัดสินใจทำกุรบานโดยมีความสามารถนะไม่นับคนที่ไม่มีความสามารถไม่เป็นไรมีความสามารถแล้วไม่ทำกุรบานเอาเงินไปอย่างอื่นต้องเปลี่ยนใจวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังทันอย่างไรการเชื่อกุรบานเนี่ยหรืออุฎฮิยะห์ที่มาของมันคืออะไรอะนบีอิบรอฮีมเชื่อลูกชายใช่ไหมครับแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับวันอีดกุรบานกับวันอีดยังไงวันอีดคือวันเฉลิมฉลองวันรื่นเริงใช่ไม่ใช่เรามีกี่อีด2อีดอีดฟิตรอีดอัฎฮาในอัลกุรอานวันอีดเนี่ยเรากล่าวตักบีรกันใช่ไหมฮะกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร3ครั้งก็ได้لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد กล่าวตักบีรอีดถามว่าเรากล่าวทำไมเป็นซุนนะห์ของท่านนบีใช่แต่พี่น้องทราบเราเวลาเรากล่าวเนี่ยเราควรจะรู้ว่าที่เรากล่าวรู้ความหมายและรู้ที่มาความหมายคือแสดงความเมตตาของอัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์อัลลอฮุวะลิลลาฮิลฮัมด์ขอบคุณอัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์เนื่องจากอะไรเราเจาะจงนิดนึงในอัลกุรอานอันนี้จะเป็นความรู้เน้นๆในอัลกุรอานอาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับพี่น้อง2อายะห์ที่อัลลอฮ์พูดถึงลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮาดากุม2อายะห์อายะห์แรกในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีกอายะห์นึงในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์แรกพูดถึงอีดฟิตรีอายะห์ที่2พูดถึงอีดอัฎฮาสำนวนในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลเลาะห์บอกวะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมและเพื่อพวกเจ้าจะได้กล่าวตักบีรแสดงเกียรติความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เนื่องจากที่อัลเลาะห์ให้ทางนำแก่พวกเจ้าผมถามว่าอีดฟิตรีทางนำที่อัลเลาะห์ให้กับพวกเราคืออะไรอีดฟิตรีอีดฟิตรีเกิดขึ้นหลังจากอะไรฮะหลังจากถือบวชหลังจากเดือนอะไรผมถามต่อไปหลังจากถือบวชเราถือบวชเพราะอะไร
ฟามันชาฮิดามินกุมุชารอฟันยาซุมใครก็ตามปรากฏตัวในเดือนรอมฎอนที่กุรอานถูกประทานลงมาจงถือศีลอดแสดงว่าถือศีลอดเพราะอะไรครับเพราะเป็นเดือนกุรอานใช่ไม่ใช่ถูกป่ะถือศีลอดเพราะเป็นเดือนกุรอานอายะห์เดียวกันทั้งหมดเลยที่นี้บอกมานะชาฮรุรอมฎอนอัลเลาะห์บอกเดือนรอมฎอนคือเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสทางนำสำหรับมนุษยชาติวะบัยนาตินมินัลฮุดาวัลฟุรกอนฟามันชะฮิดามินกุมุชะฮ์รอฟันยัสุบดังนั้นใครก็ตามปรากฏตัวในเดือนรอมฎอนที่กุรอานถูกประทานลงมาฟัลยัสุมจงถือศีลอดแสดงว่าถือศีลอดเพราะอะไรเพราะกุรอานดังนั้นอีดุลฟิตรีอีดละศีลอดแสดงว่าเราละศีลอดกล่าวตักบีรในวันอีดในอายะห์เดียวกันวะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามะฮะดะกุมกล่าวตักบีรเนื่องจากที่อัลเลาะห์ให้ทางนำแก่พวกเราทางนำในที่นี้คืออะไรเพราะเราบอกฮูดัลลินนาสชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮูดัลลินนาสวะบัยนาตินมินัลฮุดาวัลฟุรกานฟะมันชะฮิดะมินกุมุชะฮ์รฟัลยัซุมอายะห์เดียวกันนะวะมันกานะมารีดอนเอาอะลาซะฟะรินฟะอิดดะตุนมินอัยยามินอุคอรยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสวะลายูรีดุบิกุมุลอุสวะลิตุกมิลุลอิดดะตะวะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามะฮะดะกุมแสดงว่าตักบีรในวันอีดฟิตรีเนื่องจากอะไรอะลามาฮาดากุมที่อัลลอฮ์ให้ทางนำแก่พวกเราทางนำอะไรครับฮูดัลลินนาสคืออัลกุรอานหมายความว่าเฉลิมฉลองวันอีดฟิตรีอัลลอฮุอักบัรขอบคุณอัลลอฮ์เนื่องจากอะไรเนื่องจากเรามีกุรอานใช่ไม่ใช่ฮะ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนแสวงหาอะไรไลลาตุลกอดรฟิลอัชริลอวาคิรมินรอมฎอนไลลาตุลกอดช่วง10คืนสุดท้ายและไลลาตุลกอดคือคืนอะไรอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตุลกอดเราประทานกุรอานลงมาในไลลาตุลกอดแสดงว่าไลลาตุลกอดคือคืนที่กุรอานถูกประทานลงมานั่นหมายถึงว่าแสวงหาคืนอะไรคืนกุรอานเฉลิมฉลองอีดอีดอะไรอีดุลฟิตรีอีดละศีลอดศีลอดเพราะกุรอานอีดแห่งกุรอานตักบีรเนื่องจากอัลเลาะห์ให้ทางนำเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราได้รับทางนำแห่งอัลกุรอานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ผ่านไหมครับผ่านนะนี่ชัดเจนนะเราไม่ได้ทางนำอย่างอื่นถูกป่ะเรามีทางนำอื่นไหมฮุดัลลินนัสชัดเจนอัลลอฮ์บอกกุรอานเป็นฮุดัลลินนัสนั่นอีดอะไรนะอีดฟิตรีแล้วอีดอัฎฮาล่ะในซูเราะห์อัลฮัจญ์สำนวนเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่ากะซาลิกะซัคคอรฮาละกุมลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมเช่นนี้แหละที่เราอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้กล่าวตักบีรอะลามาฮะดากุมเนื่องจากที่อัลลอฮ์ให้ทางนำแก่พวกเจ้าถามพี่น้องว่าทางนำแล้วทางนำในซูเราะห์อัลฮัจญ์มีแค่2ตำแหน่งนะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมสำนวนนี้ในกุรอานมี2ตำแหน่งในซูเราะห์บะเกาะเราะห์บอกไปแล้วเมื่อกี้และในซูเราะห์ตุลฮัจญ์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์พูดถึงเดือนรอมฎอนซูเราะห์ฮัจญ์พูดถึงอะไรฮะที่กล่าวสดุดีต่ออัลเลาะห์เนื่องจากกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดเนื่องจากอะไรอัลเลาะห์ให้ทางนำแก่พวกเจ้าและอายะห์นี้ก่อนหน้านั้นอัลลอฮ์พูดถึงการเชือดกุรบานเอ้าอีดฟิตรีเรามีทางนำแห่งอัลกุรอานแล้วอีดอัฎฮาล่ะมีทางนำอะไรทางนำอะไรเรามาดูกันอีดอัฎฮาล่ะมีทางนำอะไรเมื่อกี้ที่ผมเล่าตอนต้นพี่น้องจำได้จุดเริ่มต้นของการเชือดกุรบานจากใครชัดเจนนะนบีอิบรอฮีมเชือดใครอิสมาอีลลูกใช่ลูกอิสมาอีลหรืออิสฮากอิสมาอีลนะแล้วอิสมาอีลเป็นต้นตระกูลของใครของชาวอาหรับอิสฮากเป็นต้นตระกูลบันิอิสราเอลนะต้นตระกูลของเป็นพ่อของนบียากูบและยากูบเป็นต้นตระกูลของบันิอิสราเอลอิสฮากไออิสมาอีลเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับ
และเป็นต้นตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแสดงว่าการที่นบีอิสมาอีลรอดความหมายว่าอะไรการที่นบีอิบรอฮิมไม่ต้องเชื่อลูกชายความหมายว่าอิสมาอีลรอดและอิสมาอีลรอดความหมายว่าใครรอดใครรอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไม่ใช่ถ้าไม่มีนบีอิสมาอีลมีนบีมุฮัมมัดมั้ยมีมั้ยฮะไม่มีเพราะอะไรครับเพราะนบีอิสมาอีลเป็นต้นตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มีใครขัดแย้งมั้ยไม่ขัดแย้งอุลามะไม่ได้ขัดแย้งนะเป็นต้นตระกูลของใครนบีอิสมาอีลนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นในวันนั้นนบีอิสมาอีลรอดนบีอิบรอฮีมดีใจมีแพะมาเชือดแทนนบีอิบรอฮีมเชือดแพะดีใจไหมดีใจเนื่องจากนบีอิสมาอีลรอดเราเชื่อกุรบานในวันนี้เราดีใจไหมดีใจไม่ต้องเชื่อลูกตัวเองหนึ่งนะสองดีใจเหมือนกับนบีอิบรอฮีมดีใจเพราะนบีอิสมาอีลรอดสามดีใจเพราะมีอาหารการกินมีกุรบานในวันอีดวันเฉลิมฉลองและสี่สำคัญที่สุดเราดีใจในการเชือดแพะเชือดแกะเชือดอูฐเชือดวัวเชือดควายในวันอีดอัฎฮะเนื่องจากเรามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไม่ใช่เพราะเราเชือดกุรบานเพราะเชือดเรานึกว่าอ๋อที่เชือดนี้เนื่องจากนบีอิสมาอีลรอดเอาแล้วนบีอิสมาอีลรอดเท่ากับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอดเท่ากับเราเองรอดด้วยใช่ไม่ใช่ถ้านบีมุฮัมมัดไม่มีเราจะมานั่งตรงนี้ไหมครับไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมพี่น้องคิดตามถ้าไม่มีซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดำเนินชีวิตเราไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่แน่แต่แน่นอนไม่ได้รับทางนำใช่ไม่ใช่ฮะดังนั้นการเชื่อกุรบานเฉลิมฉลองดีใจหนึ่งในความดีใจที่เราจะต้องมีนั่นคือเราดีใจที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตเรามีซุนนะของท่านนบีเพราะการเชื่อกุรบานเท่ากับนบีอิสมาอีลรอดนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามรอดเท่ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอดนบีมุฮัมมัดรอดเราเองเนี่ยรอดเรามีอิสลามแล้วตัวท่านนบีเองอัลลอฮ์ถือว่าท่านเป็นฮูดาแต่เป็นฮูดันอิรชาดอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าอินนะกะลาตะฮดีอีลาซิรอติมมุสตะกีมและเจ้ามุฮัมมัดเอ๋ยจะเป็นผู้ชี้นำผู้คนทั้งหลายไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงแสดงว่าเรากล่าวตักบีรในวันอีดอัฎฮาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลิตุกับบิรุลลอฮ์ที่เราบอกอาลามาฮาดากุมกล่าวตักบีรที่อัลลอฮ์ให้ทางนำแก่พวกเจ้าตักบีรในยะของอีดอัฎฮาคือเฉลิมฉลองอะไรครับดีใจเนื่องจากอะไรอีดฟิตรีดีใจที่เรามีกุรอานอีดอัฎฮาดีใจเนื่องจากเรามีซุนนะเรามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไม่ใช่ไหนใครเห็นเป็นอื่นไหมฮะที่เราเชื่อเนี่ยตามใครตามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามใช่ไหมฮะนบีอิบรอฮีมเชื่อทำไมถึงเชื่อแพะเพราะอัลลอฮ์ให้แทนไถ่ตัววะฟาดัยนาฮูบิซิบฮินอาซิบแพะที่ถูกเลี้ยงในสวรรค์40ปีมาเชื่อแทนและเราปฏิบัติตามนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมดีใจได้ลูกรอดพ้นเราดีใจที่นบีอิบรอฮีมดีใจอิสมาอีลรอดและดีใจเสริมไปอีกเนื่องจากนบีอิบรออิสมาอีลต้นตระกูลของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉลิมฉลองในวันอีดอัฎฮาอย่าลืมนึกถึงความหมายนี้ความหมายว่าเรามีซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชือดแพะเนี่ยคือสัญลักษณ์แห่งการรอดของใครของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันคือสัญลักษณ์แห่งการรอดของเราเองด้วยใช่ไม่ใช่เรารอดด้วยมั้ยครับเรามีซุนนะนบีรอดด้วยและการที่เรามีความสามารถเชื่อกุรบานและเราไม่เชื่อเท่ากับเราไม่ได้สำนึกในการที่เรารอดไม่ใช่รอดชีวิตนะแต่รอดอะไรรอดที่มีซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจึงบอกว่าใครก็ตามที่มีความสามารถ
ที่จะเชื่อกุรบานได้แล้วเขาไม่เชื่อฟะลายักรบันนะมุซอลลานะอย่าได้เข้าใกล้มุซอลลาของพวกเราเลยหมายความว่าไงผมมาอ่านฮะดีษบทนี้ผมว่าความรู้สึกนบีรู้ประวัตินี้เป็นอย่างดีไหมครับที่ผมเล่าเมื่อสักครู่ผมเอามาจากกุรอานล้วนๆนะไม่จากที่อื่นเลยนะไม่ใช่จากตำราในตำราของบรรดาอุลามะก็ไม่ใช่นะเอาจากเนื้อหากุรอานล้วนๆตัวบทล้วนๆท่านนบีรู้ดีว่าเชื่อกุรบานเนี่ยรู้ความหมายไหมว่าคือการเชื่อแทนอิสมาอินและท่านรู้ไหมว่าท่านเองเป็นลูกหลานของอิสมาอินชัดเจนนะอุลามะไม่มีขัดแย้งว่าท่านเป็นลูกหลานของอิสมาอินอะไรอิสลามถูกไหมฮะอ่ะและถามต่อว่าเมื่อท่านรู้ว่าตัวท่านเนี่ยรอดเนื่องจากอิสมาอีนรอดท่านนบีมุฮัมมัดดีใจแน่นอนแล้วก็บอกกับซอฮาบะห์ใครที่มีความซอฮาบะห์ไม่เชื่อคือรู้ประวัติดังกล่าวนี้อย่างดีกุรอานถูกประทานลงมาแล้วเขาไม่เชื่อกุรบานทั้งมีความสามารถอย่าเข้าใกล้มุซอลลาของเราคือนบีใช้คำว่าเราหมายถึงว่าเหมือนกับนบีกำลังบอกว่าไม่ใช่พวกของเราทำไมไม่ใช่พวกของเราก็คือใครก็ตามพวกของนบีคืออยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีฟามันรอกิบะอันซุนนะตีฟะลัยซะมินนีใครเกลียดซุนนะห์ของฉันไม่ใช่พวกของฉันแล้วการที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่มีซุนนะห์เนี่ยเนื่องจากกุรบานเนี่ยแหละถูกไหมฮะเนื่องจากการเชื่อกุรบานของนบีอิบรอฮีมนั่นคือเหตุทำให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ดังนั้นผมจึงอยากให้พี่น้องที่มีความสามารถผมเข้าใจว่าที่นี่น่าจะทุกคนนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทำหรือยังเจตนาว่าฉันไปใช้ในเรื่องอื่นอยากจะให้ทบทวนใหม่เมื่อเราทราบเรื่องนี้แล้วนี่จึงเป็นเหตุที่อัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะไรกอดอับดัลละกุมุลลอฮ์พูดถึงอีดเจอชาวมะดีนะห์เขามีอีด2วันนบีบอกกับซอฮาบะห์กอดอับดัลละกุมุลลอฮุตะอาลาบิฮิมาค็อยรอมมินฮุมายอมันฟิตรวะอัฎฮาอัลลอฮ์เปลี่ยน2วันวันอีดให้แก่พวกท่านแทน2วันอื่นวันไหนยอมันฟิตรอีดฟิตรีวะยอมันอัฎฮาอีดอัฎฮาแล้ววันนี้เราเข้าใจแล้วอีดุลฟิตรเฉลิมฉลองอะไรครับที่เรามีอะไรที่เรามีกุรอานใช่รอมฎอนถือศีลอดใช่แต่ถือศีลอดเพราะอะไรเพราะกุรอานใช่ไหมเฉลิมฉลองเพราะเรามีกุรอานเป็นฮูดัลลินนัสทางนำและอีดอัฎฮาเฉลิมฉลองอะไรอีดุสุนนะผมจึงสรุปยามุลฟิตรอีดฟิตรีเป็นอีดุลกุรอานเฉลิมฉลองกุรอานส่วนอีดุลอัฎฮาเป็นอีดุสซุนนะห์เฉลิมฉลองที่เรามีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทั้งกุรอานและซุนนะห์ทำให้เรารอดและ2 สิ่งนี้เท่านั้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตะรักตูฟีกุมอัมรอยนิลันตะดิลลูมาตะมัสซักตุมบิฮิมากิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีฉันทิ้ง2 อย่างไว้ให้แก่พวกเจ้าจะไม่มีหลงทางไปนั้นค่ะตราบใดที่ยึดมั่นเอาไว้อีดฟิตรีอีดอัฎฮากิตาบุลลอฮ์ซุนนะตีกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีนั่นแสดงว่าอีดของเราในรอบปีเนี่ยมีแค่2วันอีดุลฟิตรอีดุลกุรอานอีดุลอัฎฮาวะฮุวะอีดุสซุนนะห์ใช่มั้ยฮะอีดุวุจูดิสซุนนะห์ทําให้มีซุนนะห์ก็คืออีดอัฎฮาแล้วเรามีอีดที่3มั้ยครับฮะเราจะเอาอะไรอีกพอมั้ยฮะและนี่เป็นสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองของบรรดามุสลิมที่มีอีดุลฟิตรอีดุลอัฎฮามีความหมายไหมหรือคิดแค่อยากจะเฉลิมฉลองมีความหมายถามว่าใครเป็นผู้ประทานกุรอานอัลลอฮ์ใครเป็นผู้ให้มีซุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและ2 อย่างนี้คือบทสรุปในชีวิตของเราอัลลอฮ์จึงไม่ยอมที่จะให้มีอีดอื่นจากนี้เพราะอะไรฮะพอแล้วพอมั้ยฮะเราจะมีอย่างอื่นนอกจากกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ไม่มีแล้วฉะนั้นจุดที่เราจะเฉลิมฉลองจะแสดงความดีใจได้ก็มีดีใจด้วยกับอัลกุรอานมันควรจะดีใจจริงๆใช่ไหมถ้าพี่น้องคิดตามเนี่ยมันควรจะดีใจจริงๆอัลลอฮ์เรามีกุรอาน
และควรจะดีใจที่เรามีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมควรมั้ยล่ะฮะเพราะนบีวะอินนะกะลาตะฮดีอิลาซิรอตตะฮดีนี่คือฮูดาฮูดันอิรชาดเป็นผู้ชี้นําไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงกุรอานเช่นเดียวกันฮูดัลลินนัสชี้นําไปสู่หนทางเที่ยงตรงและนี่คือความหมายหรือหัวข้อที่ผมได้สรุปให้กับพี่น้องในวันนี้หัวข้อเรื่องอะไรนะกุรบานกับวันอีดอันนี้ที่พี่น้องน่าจะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดใช่ไหมฮะเข้าใจความหมายของกุรบานมากขึ้นอินชาอัลลอฮ์และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของอีดมากขึ้นผูกพันกับกุรบานยังไงอ่ะทำไมต้องอีดนี้ด้วยเราแค่นึกครึมหรือเปล่าอ๋อวันที่หนึ่งมกราเป็นวันเฉลิมฉลองปีใหม่หรือเปล่าเราคิดกันเองไหมหรือจะเอาวันไหนไม่เรื่องนี้ท่านนบีแม้แต่ท่านนบีเองใช้สำนวนกอดอับดัลละกุมุลลออัลลอฮ์เปลี่ยนให้เรามีสองวันและนี่คือและมันมีมากกว่านั้นอีดฟิตรีเนี่ยมี10คืนที่ประเสริฐที่สุดอีดอัฎฮามี10วันที่ประเสริฐสุด10วันแรกและเรากำลังอยู่ใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์อัลลอฮ์มันสุ่ม4สุ่ม5มั้ยครับแบบนี้10คืนมาอีดฟิตรี10คืนแห่งกุรอาน10วันมาอีดอัฎฮา10คืนมีหนึ่งในนั้นเป็นไลลาตุลกอดรค็อยรุมมินอัลฟิชะใช่ไหมฮะมีไลลาตุลกอดที่ดีกว่า 1,000 เดือน10วันมียาวมุอารอฟะมันบังเอิญมั้ยเนี่ยไม่บังเอิญนี่เป็นมัชรูอ์มัชรูอียะเป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ฮะกีมียะมีความมีฮิกมะฮะอีฟิตรีเมื่อกี้บอกแล้วนะมี10วันสุดท้าย10คืนสุดท้ายประเสริฐสุดในรอบปีอีดอัฎฮามี10วันแรกที่อะไรฮะ10วันแรกประเสริฐที่สุดฮะของรอบปีแล้วก็มีไลลาตุลกอดแล้วก็มีเยามุอารอฟะ10คืนสุดท้ายไลลาตุลกอดมีดุอาอะไรดุอาไลลาตุลกอดอัลลอฮุมะอินนะกาฟูนตุฮิบุลอาฟาฟะฟูอันนี้วันอารอฟะก็มีดุอาอีกอัฟดอลุดุอาดุอาอูเยามิอารอฟะดุอาประเสริฐสุดคือดุอาวันอารอฟะ10คืนสุดท้ายก่อนจะอีดฟิตรีมีซิยามหรือซีโนดรุกลหนึ่งของอิสลาม10วันแรกของซุลฮิจญะห์มีฮัจญ์ฮะเป็นอีกรุกลหนึ่งของอิสลามแล้วจะเอาอะไรอีกความสวยงามอีดไลลาตุลกอดถ้าเราตรงกับคืนนั้นฮะอัลลอฮุมะอินนะกาฟูนตุฮิบุลอาฟาฟะวันขออัลเลาะห์อภัยโทษแก่เราถือซีโนดในวันอารอฟะห์เสียมุยาอารีเยามีอารอฟะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถือศีลในวันอารอฟะฉันหวังอัลเลาะห์จะอภัยโทษในความผิดปีที่ผ่านมาและความผิดปีถัดไปนะการอภัยโทษเหมือนกันใช่มั้ยฮะและเป็นวันเฉลิมฉลองวันรื่นเริงของบรรดาผู้ศรัทธานะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้เป็นที่นี้เหลือ8นาทีเพื่อพี่น้องจะได้ซักถามเชิญครับได้ครับการห้ามเดี๋ยวสักครู่นะครับมีคำถามเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขอนี้ข้างหน้านี้นี่ถามว่าการห้ามตัดเล็บตัดผมเนี่ยสำหรับคนที่จะเชื่อกุรบานมีความหมายยังไงมีความหมายอันดับแรกอุลามะขัดแย้งกันว่าเป็นซุนนะหรือเป็นวาญิบทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักกว่าคือเป็นซุนนะแต่ส่งเสริมไม่ทำอย่างมากนะแม้ทัศนะที่บอกว่าเป็นวาญิบเนี่ยถ้าเราไปเกิดไปตับก็ไม่ถือว่าบาปเอ้ยโทษทีไม่ถือว่าการทำกุรอานใช้ไม่ได้แต่มีความผิดทัศนะที่บอกว่าเป็นวาญิบดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะงดเว้นแล้วงดเว้นเพื่ออะไรอุลามะบางท่านบอกว่าเนื่องจากเป็นการปฏิบัติส่วนย่อของคนที่ครองอิหรอมคนที่ครองอิหรอมเนี่ยช่วงทำฮัจจ์ใช่ไหมฮะเขามีงดเว้นอะไรบ้างงดเว้นตัดเล็บตัดผมการใส่น้ำหอมอะไรต่างๆมากมายมหัศูรอตินอิหรอมข้อห้ามสำหรับการของอิหรอมแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์มีส่วนร่วมแต่ไม่ทั้งหมดไงส่วนร่วมที่เล็กน้อยคืออะไร
งดตัดเล็บตัดผมอ่ะแล้วมันมีความหมายอะไรงดตัดเล็บมันมีประโยชน์มียังไงครับถามว่างดมะฮซูรอตข้อห้ามสำหรับการของอิหร่อมมันมีประโยชน์อะไรอ่ะมีเพราะเราจะได้ตักวาต่อรอมากขึ้นคือมีความระวังอย่ากินหมูไม่กินหมูอย่าดื่มเหล้าเราทำหมดทุกอย่างแล้วมันเป็นอัตโนมัติและช่วงเวลาอื่นๆเหมือนกับรอมฎอนทำไมอดอาหารอดเครื่องดื่มทำไมเพื่อตักวาเช่นการครองอิหร่อมก็เพื่อบรรลุสู่ตักวามันจะได้มีอะไรระวังเป็นพิเศษห้ามเอาผ้ามาห่มคุมโปงผู้ชายอย่างเงี้ยฮะเราจะได้ระวังนะซึ่งการระวังดังกล่าวมันช่วยทำให้ตักวาเกิดขึ้นง่ายดังนั้นอีดฟิตรีช่วงเทศกาลเนี่ยอัลลอฮ์บอกบัญญัติการถือศีลละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อจะได้ตักวาอีดอัฎฮาเหมือนกันอัลลอฮ์บอกไลยะนาลัลลอฮุลูฮูมุฮาวะลาดีมาฮาเนื้อและเลือดของสัตว์ไม่ไปถึงอัลลอฮ์อะไรไปถึงวะลากียะนาลูฮุตตักวามินกุมตักวาไปถึงอัลลอฮ์เทศกาลอีดฟิตรีเทศกาลตักวาเทศกาลอีดอัฎฮาเทศกาลตักวาเห็นไหมและอีดแปลว่าวนกลับหมายถึงว่าปีหนึ่งที่วนกลับมาเท่ากับอายุของเรามากขึ้นและเมื่อเราอายุมากขึ้นความหมายคือเรายิ่งใกล้กับอัลเลาะห์มากขึ้นเดินทางยิ่งใกล้กับอัลเลาะห์และการเดินทางทุกการเดินทางต้องมีการเตรียมเสบียงวะตะซาวะดูพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเสบียงดีที่สุดคือฟะอินนะคอยรอซาดิตตักวาก็คือการตักวาต่ออัลเลาะห์ดังนั้นการงดเว้นการตัดเล็บตัดสำหรับคนที่เชื่อกุรบานเพื่ออะไรครับเสริมสร้างตักวาเราจะได้ตระหนักว่าที่เราเชื่อกุรบานไม่ใช่เชื่อทั่วๆไปนะเราเชื่อเพราะอะไรวะลากีนาลูฮุตตักวามินกุบัลลุสุตักวานั่นคือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์และการตักวานี้เองทำให้อัลเลาะห์ตอบรับการงะและการตักวานี้เองทำให้เราได้ทานังจากอัลกุรอานและเราได้ปฏิบัติตามสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นมั้ยอีดฟิตรีละอัลลากุมตัตตะกูนเพื่อพวกเจ้าจะได้ตักวาต่ออัลเลาะห์ในการถือศีลอดใช่มั้ยตอนต้นของซูเราะห์บะเราะห์อัลเลาะห์บอกว่าซาลิกันกิตาบุลารอยบะฟีคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดในนั้นฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงตัวท่านนบีเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิดอัฎฮาที่เราบอกว่าเป็นอีดุสุนนะห์ที่ผมใช้เป็นอีดที่เรามีสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะและเราเฉลิมฉลองเนื่องจากอะไรครับเราจะได้ใกล้ชิดกับท่านนบีจะได้มีตักวาท่านนบีว่าอันอัตกอกุมละหูชั้นตักวามากที่สุดแสดงว่าที่เรามีสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการจะใกล้ชิดกับท่านนบีที่สุดคืออะไรครับการมีตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นคำตอบสำหรับนี้ที่ถามมาครับเชิญเดี๋ยวนิดนึงบางขอคนด้านหลังนิดนึงเขายกมือก่อนเดี๋ยวให้ถามอินชาอัลเลาะห์มีเวลาครับอาจารย์ครับผู้ที่มีอาชีพช่างกลช่างยนต์ช่างก่อสร้างช่างเปลี่ยนล้อรถยนต์ช่างที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม9-9และผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องเสียเหงื่อมากครับใช้กำลังมากคนเหล่านี้ครับจำเป็นต้องถือศีลอดช่วงเดือนรอมฎอนไหมครับเพราะว่าเขาบางคนเขาถือศีลอดไม่ไหวจริงๆครับถ้าไม่ไหวจริงก็เป็นที่อนุโลมครับให้ไปถือชดในช่วงวันอื่นถ้าไม่ไหวจริงๆนะให้ถือชดในช่วงวันอื่นวันหยุดหรือวันอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ยังติงนิดนึงว่าควรที่จะหาอาชีพที่สามารถถือศีลอดได้ไม่ควรจะปล่อยไว้เช่นนั้นเพราะอาชีพจริงๆแล้วมีเยอะสามารถที่จะหาอาชีพที่ดีกว่านั้นได้หรืออาจจะขอช่วงหยุดก็ได้แล้วก็ทำงานในช่วงเวลาอื่นก็ทำคือสามารถบริหารได้แต่ถ้าสมมติมันเฉพาะหน้าจริงๆเนี่ยงดเว้นได้ถ้ามันเกิดความจำเป็นนะครับแต่ว่าไม่ควรจะให้มันทุกปีทุกปีแบบนี้ควรจะมีการวางแผนและแน่นอนว่าอาชีพมันมีที่สามารถจะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งการถือศีลอดได้มันไม่ใช่ว่าอย่าจำกัดกับตัวเองว่ามันต้องมีอาชีพเดียวแต่ถ้าแบบชอบฉาบฉวยเฉพาะหน้ามันไม่ได้ตอนนี้ไม่มีอาชีพอื่นก็ไม่เป็นไรไปถือศีลอดชดใช้ได้ในช่วงเวลาที่หยุดหรือช่วงเวลาที่สามารถถือได้นะครับแต่ไม่ควรจะทำแบบนี้ต่อเนื่องเพราะมันไม่สมควรอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ริสกีไม่ใช่เจ้านายหรือคนอื่นนะครับเชิญครับอัลเลาะห์อะลัยฮิอิสมาอีลครับสัตว์อะไรกับอะไรนะฮะสัตว์ที่อัลเลาะห์ไปตอนที่คน
อ๋อก็บินไม่ใช่ครับใช่ของฮาบินคนละอันกันของฮาบินนี่คืออัลลอฮ์ให้ไฟเนี่ยลงมากินกุรบานเลยไม่ได้ยกขึ้นไปนะแล้วก็ส่วนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ประทานลงมาที่อุลามะนักประวัติศาสตร์บอกว่าใช่เอาสัตว์ที่ถูกเลี้ยงในสวรรค์เนี่ย40ปีเอามาให้นบีอิบรอฮีมเชือดแทนครับมีคำถามอื่นไหมครับเมื่อกี้ข้างหลังหมดแล้วนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ในคาบสุดท้ายอาจารย์อิดริสบินอุมัรนะครับจะมาคุยกับพี่น้องในหัวข้อ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์นะครับเรื่องอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณพี่น้องท่านที่ได้อะไรผมไปถึงประมาณตีหนึ่งตีสองมันออกตีห้าคืนมันจะเท่ากับเข้าในวันที่6แล้ววันที่6เดือนสิงหาคมแล้วนะครับอ๋อครับมันจะดึกใช่ไหมครับขอบคุณมากครับยาซักมุลลอฮ์ขอให้เราอินชาอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์